สว.จรุงวิทย์ย้ำชัดเคารพเสียงประชาชนโหวตเห็นชอบพิธาชี้แก้112เรื่องก้าวไกลสว.จรุงวิทย์ที่โหวตเห็นชอบพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะเคารพเสียงประชาชนส่วนปมแก้หมู่112เป็นเรื่องของพรรคก้าวไกลไม่เกี่ยวโหวตนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2566พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาสว.ซึ่งเป็น1ใน13สว.ลงมติเห็นชอบให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเมื่อวานนี้วันที่13กรกฎาคมเปิดเผยว่าการโหวตเห็นชอบของตนนั้นมีเหตุที่ใกล้เคียงกับนายพีรศักดิ์พอจิตสว.ซึ่งโหวตเห็นชอบเพราะคิดถึงความคาดหวังของประชาชนเป็นหลักในฐานะอดีตกกต.ตนจัดเลือกตั้งมาหลักการจับคั่วกันได้ข้างมากสุดต้องยอมรับหลักคือเป็นการเคารพเสียงประชาชนในส่วนการเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของพรรคก้าวไกลนั้นพันตำรวจเอกจรุงวิทย์กล่าวว่าในการโหวตเมื่อวันที่13กรกฎาคมนั้นเป็นการพิจารณาผู้สมควรรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ใช่การพิจารณากฎหมายขณะที่ในบันทึกความเข้าใจร่วมกันหรือ MOU ของ8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลก็ไม่ได้กล่าวถึงการแก้ไขมาตรา112ด้วยส่วนคำร้องเรื่องนายพิธาและพรรคก้าวไกลเสนอการแก้ไขมาตรา112เป็นการล้มล้างการปกครองนั้นศาลรัฐธรรมนูญได้นำเข้าสู่กระบวนการแล้วไม่ควรมาประปนเพราะเป็นเรื่องพรรคต้องเสนอร่างแก้ไขเข้าสู่สภาไม่ใช่ในนามของคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเป็นคนละสนามกันซึ่งต้องเป็นไปตามกฎหมายพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ยังกล่าวว่าตนไม่ได้มีความกังวลอะไรหลังออกเสียงเห็นชอบไปเพราะทั้งฝ่ายที่ไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงก็มีความเห็นของตัวเองต่างคนต่างมีหลักการที่ตนเองเชื่อไปว่าใครผิดใครถูกไม่ได้ชนน่านยันเพื่อไทยดันพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีรอบสองลั่นประชาชนเลือกให้จัดตั้งรัฐบาลชนน่านยันเพื่อไทยดันพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีรอบสองแจงยังไม่คิดเสนอชื่ออื่นแข่งย้ำไม่มีนิยามของคำว่าหนุนถึงที่สุดชี้ปิยบุตรคือผู้นำจิตวิญญาณขึ้นกับก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้านตามสั่งหรือไม่เมื่อวันที่14กรกฎาคม2566ที่พรรคเพื่อไทยพท.นายแพทย์ชนน่านส.ส.น่านและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีรอบสองจะมีการเสนอชื่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฐานะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชร.แข่งว่าถ้ามีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงสิ่งที่เรามีข้อห่วงใยคาดการว่าเสียงโหวตที่จะโหวตให้คู่แข่งเราอาจจะเกิดผลสำฤทธิ์ขึ้นมาทันทีจาก188เสียงถ้าเขาแพ็กกันแน่นบวกกับเสียงสว.มีโอกาสที่เสียงจะเกิน375เสียงได้เมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยจะเสนอนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลกิโลกรัมต่อหรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าพรรคยังเคารพสิทธิของพรรคก้าวไกลที่เป็นพรรคอันดับหนึ่งและเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอยู่ในขณะนี้ส่วนจะดันหรือไม่ขึ้นกับพรรคก้าวไกลที่จะเป็นผู้เสนอในระหว่างวงพูดคุยระหว่างพันโคกกและพรรคพท.รวมทั้งวงของ8พรรคร่วมรัฐบาลเมื่อถามว่าดูแล้วเสียงสว.น่าจะโหวตให้ยากนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าไม่มีอะไรง่ายโดยเฉพาะการเมืองที่ไม่ปกติแบบนี้มันคงเป็นประเด็นที่8พรรคร่วมต้องมาคุยกันว่าจะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างไร
รู้อยู่แล้วว่าถ้าโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีอีกครั้งในวันที่19กรกฎาคมโดยที่เราไม่มีหลักหรือความมั่นใจแล้วมีคนแข่งแล้วเรามีโอกาสแพ้ก็ต้องมาปรึกษาหารือกันว่าจะทำอย่างไรเมื่อถามว่าในการพูดคุยกับพรรคก้าวไกลจะมีโอกาสเปลี่ยนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในการโหวตครั้งที่2หรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าอยู่ที่ข้อเสนอของการพูดคุยหากพรรคก้าวไกลยังเสนอชื่อนายพิธาก็เป็นสิทธิของพรรคที่อันดับหนึ่งและเป็นพรรคแกนนำเพื่อไทยลง MOU ชัดเจนว่าจะสนับสนุนจนสุดความสามารถยืนยันอยู่แล้วเมื่อถามว่าถึงเวลาสำหรับพรรคอันดับสองแล้วหรือยังเพราะพรรคอันดับหนึ่งดูจะไม่ได้เสียงสนับสนุนนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าตนเชื่อว่า8พรรคร่วมจะคำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นถ้าการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่19กรกฎาคมนี้ไม่ใช่ชื่อนายพิธาเป็นชื่ออื่นที่ไม่ได้อยู่ใน8พรรคร่วมความคาดหวังของประชาชนจะถูกทำลายทันทีเมื่อถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าในการโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งที่2ทางพรรคร่วมจะเสนอชื่ออื่นนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าไม่มีคำว่าอาจจะอยู่ที่การพูดคุยเมื่อถามต่อว่าหาก2พรรคพูดคุยจบแล้วจะเป็นที่แน่ชัดหรือไม่ว่า8พรรคร่วมจะเสนอชื่อใครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าต้องรอสรุปก่อนถ้าเราไม่ชัดเจนวันที่19กรกฎาคมก็มีเจตนาชัดแล้วว่าอีกฝ่ายจะเสนอชื่อแข่งจะเป็นกับดักให้เรายอมรับกับความพ่ายแพ้เหมือนเราเอาความหวังประชาชน25ล้านเสียงไปทลายตรงนั้นเชื่อว่าประชาชนรับไม่ได้เมื่อถามว่าฉันทามติของประชาชนต้องการให้8พรรคร่วมเป็นรัฐบาลหรือให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนายแพทย์ถึงที่สุดเมื่อถามย้ำว่าจะให้โอกาสนายพิธาเป็นครั้งที่2หรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีการพูดคุยพรรคเพื่อไทยก็ยังหนุนนายพิธาเมื่อมีการพูดคุยก็จะเป็นไปตามข้อสรุปร่วมกันเมื่อถามถึงท่าทีของพรรคกรณีนายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าโพสต์ Facebook เสนอแก้มาตรา272รวมทั้งให้พรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าก็เป็นความเห็นของผู้นำทางจิตวิญญาณของทางก้าวไกลส่วนจะปฏิบัติหรือไม่ก็ไม่ทราบแต่เราไม่มีข้อผูกมัดในการที่จะเป็นฝ่ายค้านหรือไม่เป็นฝ่ายค้านเพราะประชาชนเสียงข้างมากเลือกให้มาเป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เลือกเราให้มาเป็นฝ่ายค้านเมื่อถามอีกว่านายปิยบุตรระบุต้องยอมไปเป็นแกะดำเพื่อให้อีก4ปีข้างหน้าจะได้คะแนนเสียงมากกว่านี้นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าก็แล้วแต่ความเห็นไม่ขอวิจารณ์เมื่อถามถึงสว.ระบุว่าถ้ามีพรรคก้าวไกลอยู่ร่วมรัฐบาลสว.จะก็ไม่สนับสนุนนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าเป็นเพียงความเห็นของสว.บางคนเมื่อถามต่อว่าข้อเสนอแก้มาตรา272ของพรรคก้าวไกลจะยิ่งสร้างความไม่พอใจให้กับสว.หรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าต้องไปถามสว.ว่าพอใจหรือไม่